แจกสูตรขนมจีนเงินล้านสูตรบ้านๆน้ำยาป่าสวัสดีครับพบกับช่องลุงนะชวนกินชวนเที่ยวกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ลุงนะชวนกินชวนเที่ยวจะพาเพื่อนๆมาทำขนมจีนน้ำยาสูตรเงินล้านกันนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้ทำเองได้ง่ายๆกันเลยครับสำหรับวัตถุดิบที่นำมาใช้นะครับก็จะมีปลาดุกน้ำปลาร้าเครื่องปรุงนะครับมีพริกแดงแห้งหัวหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดกระชายเพิ่มเติมลงไปสำหรับลูกชิ้นปลานะครับก่อนอื่นนะครับนำน้ำร้อนมาลวกปลาดุกนะครับเพื่อไล่ความคาวของตัวปลาดุกลงไปก่อนหลังจากนั้นนำน้ำปลาร้าใส่ในหม้อน้ำที่เดือดแล้วนะครับน้ำกับเนื้อปลาร้าใส่ไปได้เลยเพื่อเพิ่มความนัวของน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าเดือดได้ที่ใส่ปลาดุกลงไปใส่เครื่องสมุนไพรลงไปได้เลยครับสำหรับขั้นตอนนี้ใช้เวลาในการต้มโดยการดูที่สมุนไพรมีการเปื่อยยุ่ยดีแล้วนะครับเพราะเราจะต้องเอามาตำใบมะกอกข้างบ้านยอดสวยมากเลยครับหลังจากฝนตกเดี๋ยวเรามากินกันครับเนื้อปลาและสมุนไพรเปื่อยได้ที่เราตักออกมาครับแกะเอาเฉพาะเนื้อปลานะครับหนังปลาเราไม่ใช้นะครับเพราะจะทำให้หน้าตาของน้ำยาป่าของเราแลดูไม่น่ากินครับไม่ต้องใส่ครับนำเนื้อปลามาตำเพื่อให้เนื้อปลาเด้งและฟูขึ้นนะครับตำไปเรื่อยๆเลยครับจนเนื้อปลาฟูขึ้นนำสมุนไพรลงมาตำให้ละเอียดเลยนะครับสำหรับเคล็ดลับในการตำไม่ให้กระเด็นหาถุงพลาสติกมาคลุมนะครับแล้วตำได้เลยนำเนื้อปลาลงมาตำรวมกับสมุนไพรที่เราตำไว้แล้วนะครับเพื่อให้เข้ากันตักส่วนผสมทุกอย่างลงในหม้อน้ำปลาร้านะครับปรุงรสตามใจชอบขั้นตอนสุดท้ายใส่ลูกชิ้นปลาลงไปครับเสร็จแล้วครับสูตรน้ำยาป่าทำเองได้ง่ายๆเลยนะครับต้องบอกว่าสูตรนี้สามารถทำกินเองง่ายๆหรือว่าทำไว้ขายได้เลยนะครับหากเพื่อนๆชื่นชอบในคลิปนี้เพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องลุงนะชวนกินชวนเที่ยวกันด้วยนะครับ